ข้อที่28ข้อนี้ถือว่าคัดเซียนพอสมควรนะครับต้องเซียนเลยใครทำโจทย์ข้อนี้ได้ถือว่าเซียนพอสมควรนะครับข้อนี้ก็จะมีวิธีจริงกับมีวิธีลัดด้วยนะครับลองมาทำพร้อมกันครับคุณครูครับลองมาดูนะคุณครูลองมาดูนะบางคนบอกหนูก็ไม่ใช่เอกอะไรเลยค่ะไทยก็ไม่ได้คณิตศาสตร์ก็ไม่ได้แต่น้องไม่ได้แข่งกับเอกไทยน้องไม่ได้แข่งกับเอกคณิตศาสตร์ครับพวกเราเอกอะไรเราแข่งกับเอกนั่นแหละนะฮะเช่นบางคนบอกหนูเอกปฐมวัยค่ะอาจารย์คะน้องเอกปฐมวัยก็ไม่มีใครชอบคณิตเอกปฐมวัยก็ไม่มีใครชอบภาษาไทยแล้วทำไมทุกปีถึงมีคนสอบบรรจุได้นี่คือสิ่งที่ต้องตั้งเครื่องหมายคำถามไว้เลยนะครับต้องถามตัวเองว่าแล้วเอกกูก็ไม่ชอบกันหมดเลยแล้วทำไมคนมีคนสอบได้เขาทำกันยังไงนะครับเขาทำกันยังไงนี่คือสิ่งที่น้องจะต้องถามคำถามตัวเองนะครับนะฝากไว้เป็นคำถามนะครับเรามาตะลุยต่อนะครับทุกคนครับข้อที่28ครับแม่ค้าขายลำไยไป x กิโลกรัมกิโลกรัมละ y บาทและขายได้กำไรร้อยละ z บาทจงหาว่าแม่ค้าซื้อลำไยมาราคากิโลกรัมละกี่บาทช้อยก็มี 100xy ส่วน100บวก z ช้อยข้อ2 100xy ส่วน100ลบ zช้อยข้อ3 100xz ส่วน100บวก y ช้อยข้อ4 100xz ส่วน100ลบ y ข้อสอบข้อนี้มันมีวิธีการทำหลายวิธีนะครับแต่สิ่งที่หลายคนเจอนะครับถ้าใครไม่เคยฟังอาจารย์แก๊ปติวนะจะต้องทำอย่างนี้ก่อนนะฮะถ้าใครไม่เคยฟังอาจารย์เลยนะครับจะต้องทำอย่างนี้ก่อนดูปั๊บว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าแม่ค้าซื้อลำไยมาทั้งหมดกี่บาทคำถามครับแม่ค้าซื้อลำไยมาทั้งหมดกี่บาทอันนี้คืออะไรครับคืออะไรฮะซื้อมาคืออะไรฮะซื้อมาตัวนี้คือต้นทุนนะครับให้เก่งที่สุดเลยนะครับให้แบบแม่นการทำโจทย์ที่สุดเนี่ยต้องตั้งอย่างนี้ก่อนใช่ไหมครับต้นทุนเท่ากับอะไรครับขายไปลบอะไรฮะลบกำไรนี่ให้เก่งที่สุดเลยนะจะต้องทำอย่างนี้ก่อนนะครับต้นทุนเท่ากับขายไปลบกำไรแล้วน้องต้องนั่งแก้มาสักพักหนึ่งนะครับให้ได้ว่าต้นทุนเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่น้องต้องทำนะครับเป้าหมายของน้องต้องทำแบบนี้นะฮะนี่คือให้คนเก่งที่สุดเลยนะแล้วถ้าใครเก่งไปกว่านั้นเนี่ยต้องทำงี้อีกนะครับขายไปเนี่ยนะครับขายลำไยไป x กิโลกรัมกิโลกรัมละ y บาทแสดงว่าขายไป x คูณ y ใช่ไหมขายไป x คูณ y นะครับลบกำไรถ้าคนที่ฝึกไม่ถึงเนี่ยหรือฝึกไม่พอเนี่ยเห็นกำไรเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าต้องหายังไงนะครับกำไรหาจากไหนครับกำไรมันคิดจากอะไรครับกำไรมันคิดจากต้นทุนคูณกับเปอร์เซ็นต์ของร้อยละคือ z ส่วน100แล้วเราต้องตั้งมาสักพักหนึ่งนะฮะต้นทุนไม่ใช่ต้นนะขอไปต้นทุนต้นทุนแล้วเราต้องนั่งย้ายแก้สมการออกมาสักพักหนึ่งน้องจึงจะรู้เลยว่าข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับจะรู้เลยนะฮะนี่คือคนที่ทำวิธีตรงนะครับคนทั่วไปก็ทำกันแบบนี้แหละนะครับแล้วนั่งย้ายแก้สมการอีกสักพักหนึ่งกว่าจะได้คำตอบนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเราเนี่ยนะครับในการทำโจทย์เนี่ยนะถ้าใครเคยนั่งฟังอาจารย์นะครับในเรื่องนี้นะในเรื่องนี้มันจะมีอยู่สูตรหนึ่งคือต้นทุนเท่ากับ100คูณขายไปแล้วหารด้วยเลขฟังดีนะต้นทุนคือ100คูณขายไปแล้วหารด้วยเลขต้นทุนคือ100คูณขายไปแล้วหารด้วยเลขนี่คือสูตรคลาสสิกที่ใช้บ่อยมากลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปต้องรู้เลยนะไม่ว่าน้องจะติวในกลุ่มไหนติวสดติวออนไลน์ซื้อหนังสือติวไปเข้ากลุ่มติวแล้วแต่น้องต้องรู้จักสูตรนี้ครับทุนเท่ากับ100คูณขายไปแล้วหารด้วยเลขที่เหลือน้องแทนเข้าไปครับอยากได้ตัวไหนนี่อยากได้สีเขียวตรงนี้ครับนี่อยากได้สีเขียวตัวนี้เพราะฉะนั้นไอ้สีเขียวตรงนี้หาจากไหนครับ100คูณขายไปขายไป x กิโลกรัมกิโลกรัมละ y บาทแสดงว่าขายไปคือ x คูณ y อาจารย์เขียนติดกันเลยนะขออนุญาตไม่เขียนเครื่องหมายคูณนะเดี๋ยวมันซ้ำกับ x นะครับมันคือ100คูณ x คูณ y นะครับหารด้วยเลขคืออะไรครับทุกคนตัวนี้ถ้าใครเจอบ่อยๆแล้วเรียนกับอาจารย์แก๊ปบ่อยๆเนี่ยนะครับคำว่าเลขตัวนี้มันจะคิดจากอะไรครับเลขตัวนี้จะคิดจากร้อยละครับอันนี้คือร้อยละแซดเช่นยกตัวอย่างให้ฟังเลยเช่นร้อยละ20ตัวเลขก็เป็นร้อยยี่ร้อยละแซดร้อยละ10ตัวเลขก็เป็นร้อยสิบร้อยละ50ตัวเลขก็เป็นร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นร้อยละแซดก็ต้องเป็นอะไรครับ100บวกแซดครับ
100บวกเซตคำตอบข้อนี้ยังตอบช้อยข้อที่1นะครับบอกแล้วอาจารย์ไม่ได้มาติวนะอาจารย์บอกเลยนะคอร์สที่อาจารย์มาติวข้างหน้าเพจเนี่ยนะครับอาจารย์ให้มาให้ความรู้น้องๆให้ได้มากที่สุดนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกดีเทลไปว่าสูตรนี้มันใช้ยังไงสูตรมันมายังไงอะไรพวกนี้นะครับมันคือสิ่งที่อยู่ในคอร์สติวนะครับแต่อันนี้เนี่ยมาให้พวกเราดูว่าเฮ้ยข้อสอบที่ผ่านมาเนี่ยถ้าน้องเตรียมตัวดีพอนะครับฝึกฝนหน่อยนะหาความรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับมันอาจจะไม่ตรงกับที่ติวทั้งหมดนะครับแต่น้องก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมดูคลิปมั่งดูคลิปจากตรงนู้นตรงนี้มั่งนะครับหมั่นเอาความรู้ใส่ตัวอยู่ตลอดเวลาณวันนี้อาจารย์แก๊ปมาติวให้พวกเราเฉยๆนะครับมาติวให้พวกเราเฉยๆมันจะมีกลุ่มลับด้วยนะคุณครูสามารถสมัครได้นะครับกับเพจน้องจะได้เจอทุกวิชาเลยนะครับกับการเตรียมตัวสอบนะฮะใครจะสอบท้องถิ่นใครจะสอบครูกทม.ใครจะสอบรอบไหนปีหน้านะครับสามารถลงคอร์สนี้ได้เลยครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเจออาจารย์แก๊ปเจอรองผอ.เก่งเจอครูอาจารย์เทพเจอครูบี๊ดเจอโอเจอเต็มไปหมดเลยนะครับสามารถติดตามได้ในคอร์สออนไลน์นะครับนะที่สำคัญน้องจะได้หนังสือไปด้วยและได้ DVD ไปด้วยนะครับ DVD ในการเตรียมตัวสอบไปด้วยแล้วได้เข้าคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นที่เขาเรียกไงคุ้มพอสมควรนะครับน้องติดต่อสามารถติดต่อได้เลย